ป็นว่าไปดู VTR ก่อนดีกว่านะคะว่าคนคนนี้เป็นใครเป็นใครใช่ค่ะเรียกว่าก่อนที่จะเข้ามาทำการแข่งขันในรายการใช่ไหมฮะใช่ค่ะว่าเขาเป็นใครเขาเรียกว่า before เดี๋ยวเรามาดู after กันดูค่ะเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อพี่โบนะคะนางสาวแววดาวพงพันธ์อายุ59ปีนะคะ59ปัจจุบันก็มีลูกชาย4คนนะคะสาเหตุที่สนใจเพราะว่าเป็นออกกำลังกายมา30กว่าปีแล้วค่ะพี่อยากจะเป็นไอดอลของสาวๆทุกๆคนที่ให้หันมาออกกำลังกายอะค่ะและให้เห็นว่าอายุ59แบบพี่อะก็สามารถทำได้และมีสุขภาพที่ดีและมีร่างกายที่แข็งแรง59ปีหน้าแซยิดแล้วนะคะแม่บอกว่าปีหน้าเนี่ยขึ้นรถเมฟรีแล้วก็ได้เดือน600ด้วยใช่คิดดูสิคะยังมาในรายการเซ็กซี่มาม่าเลยสุดยอดนั่นก็มีหลานแล้วนะนั่นเป็นพี่ยายแล้วนะคะจะมีหลานมีแล้วมีหลานแล้วด้วยมีหลานแล้วอันนี้ไม่ใช่เซ็กซี่มาม่าแล้วนะเป็นเซ็กซี่แกรนม่าได้เลยมีตัวจริงมาไหมมีค่ะเอ้าเอ้ยคุณโบนี่ดูหุ่นนะคะใครจะเชื่อว่า59ปีหน้าแซยิดค่ะไม่เชื่อสุดมากมากดูนี่ก็น่าจะเอล23เช่นกันค่ะว่าเอล23อ่ะค่ะใส่วัด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 ค่ะใส่วัดครับเอลว่าเอล23เอลน่าจะ26น่าจะ26โอ้โหตกใจใหญ่เลยไม่ค่ะแม่ขออนุญาตนะคะโอ้โห60แล้วนะครับปีหน้าจะ60ครับเหลือเชื่อมากอ่ะ24คุณแม่24เอง24เองค่ะเลยฮะอะไรกันเนี่ยอะไรโอเคไม่กินข้าวเย็นแล้วดูแลตัวเองยังไงคุณโบนี่โอ้จะ60แล้วเนี่ยค่ะก็ออกกำลังกายมา30กว่าปีแล้วค่ะวิ่งมาตลอดตั้งแต่ตอนท้องลูกชายคนโตก็34ย่าง35แล้วลูกชายคนโตเท่านี้เขาแหวก34ยัง35ลูกชายคนโตโอ้โหแล้วก็เป็นคุณย่าด้วยมีหลานชาย2คนแล้วสามีอะไรยังไงตอนนี้ก็เป็นโสดอยู่เป็นโสดโอ้โหก็เลยมีเวลาออกกำลังกายเยอะออกไปทั้งวันวิ่งทุกวันเลยสวยเลือกได้สวยเลือกได้นี่แหละค่ะที่บอกว่าเราตามหาไอคอนที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้สาวๆยุคใหม่ที่เห็นแล้ว59เนี่ยนี่42ยังแบบว่าโอ้ยยังไงอะคะกำลังใจให้มาดามเหมือนกันเนี่ยค่ะหวังว่าคงให้กำลังใจสำหรับหลายๆท่านนะฮะและถ้าอยากจะได้กำลังใจมากกว่านั้นต้องไปดูฮะเซ็กซี่มาม่าค่ะช่องไหนอะไรยังไงเวลาไหนทุกวันเสาร์นะคะ 6:20 ถึงทุ่ม50นะคะทางช่อง3 HD กด33ค่ะต่อจากรายการเราไปอีกประมาณสัก2ชั่วโมงใช่ค่ะเท่านั้นเองนะครับนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะฮะเซ็กซี่มาม่าแรงบันดาลใจที่ทำให้ท่านอยากที่จะสวยต่อไปได้และแน่นอนความสวยเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนต้องการตลอดชั่วกาลนานแน่นอนอยู่แล้วครับขอบคุณคุณแคทอิงลิชครับคุณฮาน่าและคุณบอสขอบคุณครับ